ครับก็จะเห็นได้ว่านะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจก็คือเรื่องของกิจกรรมของครอบครัวที่พี่ต่ายเล่านะครับเพราะว่าผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจที่คุณพ่อเนี่ยนะฮะได้ลงมาช่วยอย่างมากในการที่จะจัดหานะครับผู้ที่มีความรู้นะครับในการที่จะมาคุยกับลูกของตนเองเพื่อให้เข้าใจว่าสิ่งที่กำลังจะไปเรียนเนี่ยใช่ในสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจครับก็คือว่าพี่ต่ายเนี่ยนะฮะเป็นบุคคลที่ต้องมีการปรับตัวในชีวิตบ่อยนะครับจะเห็นได้ว่าเด็กอายุ16คนหนึ่งนะครับต้องไปเรียนต่างประเทศนะฮะลองนึกภาพน้องๆที่ยัง อยู่ในวัยนี้นะครับลองนึกภาพว่าเราต้องไปอยู่คนเดียวนะครับไปเรียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับพี่ต่ายผ่านมาได้ฮะแล้วก็อยู่ตรงนั้นนานประมาณ10ปีใช่ไหมครับทีนี้หลังจากนั้นเสร็จเนี่ยพี่ต่ายก็ต้องกลับมาปรับตัวอีกรอบนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้เมาไปเมื่อสักครู่นะครับว่าพี่ต่ายอยู่นานขนาดที่ว่าภาษาอังกฤษมันคุยบริบทแบบไม่เป็นทางการได้ถนัดกว่าภาษาไทยแล้วฮะทีนี้ถ้าต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยซึ่งก็คือมีระบบมีลักษณะสังคมต่างๆที่เป็นแบบไทยๆเนี่ยพี่ต่ายก็ต้องกลับมาปรับตัวอีกครั้งนะครับแต่จะเห็นได้ว่าไม่เพียงแค่ปรับตัวพออยู่ได้เท่านั้นฮะพี่ต่ายสามารถปรับตัวและพลิกกลับมาเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่อยากจะให้พี่ต่ายได้แชร์กับพวกเราต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องสกิลหรือทักษะในการปรับตัวนะครับหมายรวมถึงวิธีการจัดการกับความเครียดหมายถึงเรื่องของทัศนคติหรือว่าวิธีคิดต่างๆว่าทำอย่างไรถึงได้เอาชนะอุปสรรคในแง่ของการปรับตัวได้เสมอนะครับอยากจะให้ลองเล่าให้ฟังนิดนึงครับอาจจะเริ่มจากตอนเด็กๆไปเรียนเมืองนอกก่อนก็ได้ครับค่ะปรับตัวนี่ต้องบอกว่าพี่ไต่เนี่ยเป็นคนคิดว่าไต่เนื่องจากทำกิจกรรมมาเยอะมากก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีทักษะในการปรับตัวง่ายเข้ากับใครก็ได้เอาไต่ไปวางไว้ตรงไหนแต่ก็จ่อไปได้เรื่อยนะฮะแต่ต้องบอกว่ามันเป็นความมั่นใจของตัวเองว่าเราเข้ากับคนอื่นได้เราไม่มีปัญหาพอไปถึงจริงๆแล้วต้องบอกว่าพอไปถึงที่ต่างประเทศเนี่ยต้องบอกรัฐบาลไทยดูแลเราดีนะไม่ใช่ชุดนี้นะคะหมายถึงว่าทุนหมายถึงว่านะคะก็หมายถึงชุดนะคะเขาก็จะมีสถานทูตไปรับแล้วก็พาเราไปส่งตามโรงเรียนกินนอนนะคะโรงเรียนที่ต่ายได้ไปอยู่เนี่ยเรียกว่าโรงเรียนโชตโรสแมรี่ฮอลล์ต้องบอกว่าต่ายโตมาไม่เคยคิดว่าจะได้รับทุนรัฐบาลไทยเชื่อไหมคะว่าพี่ต่ายไปเนี่ยพี่ต่ายไม่รู้นะคะพี่ต่ายต้องไปเหมือนซ้ำชั้น1ปีคือครเราคือน้องๆในกรุงเทพที่มีรุ่นพี่เรียนก็จะรู้ว่าอ๋อเราต้องไปถ้าไปอเมริกาต้องไปเรียนเตรียมความพร้อม1ปีซึ่งโรงเรียนอย่างโชตโรสแมรี่ฮอลล์เนี่ยเขามีหลักสูตร4ปีอะค่ะคือม .3 ม .4 ม .5 ม .6 4ปีนี้เรียกว่าเข้มมากเตรียมความพร้อมจะมีคุณครูแนะแนวโดยเฉพาะเลยมหาอะไรไหนดีมหาวิทยาลัยไหนดีต้องทำอะไรบ้างถึงจะเข้ามหาลัยดีๆได้4ปีทุกคนมีก๊กมีกวนของเขาเรียบร้อยแล้วพี่ต่ายเข้าไป1ปีนะไม่ถึง1ปีจะต้องทำทุกคะแนนต้องสอบทุกอย่างที่เขาเตรียมมาแล้ว4ปีให้เสร็จและจะต้องรู้ว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนแล้วความที่โอ้โหสุดยอดของแห่งภาษาอังกฤษพูดไปใครก็ฟังเราไม่รู้เรื่องนะคะใครพูดมาเราก็ฟังเขาไม่รู้เรื่องด้วยความที่เราเป็นเด็กเก่งมาโดยตลอดนะคะตรวจสอบอะไรก็ได้เราก็ไม่เคยตระหนักเลยว่าเรามีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษเราไปเนี่ยช่วงแรกๆนะคะน้องนิกพี่ต่ายนี่บอกโอ้สงสัยจัดแหลกนะจัดแหลกก็คือสำหรับน้องๆบางคนที่อาจจะไม่ได้ไปต่างประเทศแล้วเวลาเราไปต่างประเทศเวลามันปรับนะคะพอเวลาปรับปุ๊บสมมติว่าตอนนี้เป็นกลางวันของเมืองไทยแต่กลายเป็นกลางคืนของที่นู่นเวลาเราอยู่ที่นู่นกลางคืนก็นึกว่าเป็นกลางวันเวลาสลับก็จะแบบเมื่อมกลางคืนจะคึกจะคึกตาเป็นนกฮูกใช่ไหมตอนเช้าจะแบบอ๋อไม่ไหวแล้วหลับแต่ปกติเจ็ดแหลกเนี่ยให้นานยังไงก็ไม่เกินอาทิตย์นิสราเจ็ดแหลกไป2เดือนนะคะอันนี้เจ็ดแหลกจริงเลยสรุปอันนี้มันไม่ใช่เจ็ดแหลกจริงอะมันคือเป็นการตั้งข้อแก้ตัวว่างใส่เจ็ตแลกเลยฟังคนอื่นไม่รู้เรื่องอ๋อสงสัยยังจัดฟันอยู่นะก็เลยลิ้นมันกระดกไม่ได้ทุกอย่างเป็นข้อแก้ตัวแต่เมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยรีเทนเนอร์ก็ออกแล้วยังฟังพูดก็ไม่ได้จึงตระหนักว่ามันเป็นปัญหาแต่ก็ยังไม่ได้ยอมรับไม่ได้คิดว่าเป็นอ้าวเราเก่งวิทย์เราจะมาเรียนวิทยาศาสตร์เราทำไมจะต้องเอาภาษามาสำคัญล่ะแต่พอไปอยู่ด้วยความพื้นฐานของมันต้องใช้ภาษา
ทุกวันตลอดเวลาเข้าเรียนก็ต้องใช้ภาษานะตอนนั้นท้อมากเพราะคิดโอ้โหเวลาไม่ถึงปีจะต้องสอบทุกอย่างเลย TOEFL ก่อนไปเนี่ยพี่ยังไม่รู้จักเลยนะคะว่า TOEFL คืออะไรด้วยความบ้านนอกขนาดนั้นนะคะไม่รู้ด้วยว่า SAT จะต้องสอบไม่รู้ด้วยว่าจะต้องทำเกรดดีขนาดไหนไม่รู้ด้วยว่าโรงเรียนอย่างเงี้ยไฮโซขนาดไหนมีพี่รุ่นพี่ที่เรียนอยู่ชดเนี่ยพี่จะทราบดีว่าเด็กที่อยู่ที่ชดเนี่ยเก่งกันสุดเก่งเลยบางคนก็เป็นต้องบอกว่าอย่างจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นอลัมไนของที่นี่คือไม่ใช่ว่าเก่งอย่างเดียวต้องเป็นลูกที่แบบมีฐานะเพราะค่าเรียนไม่ใช่ถูกๆนะคะค่าโรงเรียนเนี่ยพอๆกับมหาวิทยาลัยไอวิลีกเลยหรือแพงกว่าเสียด้วยซ้ำเพราะเป็นโรงเรียนกินนอนแต่ไม่ใช่เพราะกินกับนอนนะโรงเรียนด้วยนะคะคือเรียกว่าโรงเรียนที่เป็นแคมปัสมหาลัยหลักสูตรมหาลัยแต่ต้องบอกว่าไต่ไปแล้วไต่อึ้งคือเราอยู่สตรีนครสวรรค์นะนะคะลองไปถึงก็แบบโหไประดับประธานลูกประธานาธิบดีเรียนกันเพื่อนก็ไม่มีภาษาอังกฤษก็ไม่ได้สองสามเดือนผ่านไปนิดนึงครับสงสัยคือว่าแล้วอย่างที่ไปเนี่ยครับคือเขาจะจัดนักเรียนทุนไทยไปด้วยกันเยอะไหมฮะก็จะไปอย่างโรงเรียนเนี้ยไปสองคนสองคนเท่านั้นแล้วที่เหลือก็จะเป็นที่เหลือก็ไปโรงเรียนอื่นไม่ใช่ทุกคนรวมกันไปบางเรียนก็ไปคนเดียวแต่ด้วยความว่าไปกันสองคนไม่ได้หมายความว่าอยู่ในหอเดียวกันอีกคนนึงเป็นผู้ชายคนนึงเป็นเราแล้วด้วยความที่เราแต่ละคลาสก็จะได้ไม่เรียนไม่เหมือนกันคนนั้นจะเน้นเคมีเราจะเน้นฟิสิกส์เราจะไปคนละที่ไม่ได้จับกลุ่มรวมกันผมอยู่แค่2คนก็จะได้เจอแต่ฝรั่งก็เจอแต่ฝรั่งเพื่อนก็ไม่มีเพื่อนไม่มีเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าโหเด็กที่โหชีโซเชียลมาตลอดเริ่มไม่มีเพื่อนจิตเริ่มตกพูดกับใครก็ไม่รู้เรื่องเรียนก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของประเทศเขาเราอยู่เมืองไทยนี่เรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนของประเทศเรารู้ว่าจะเข้าอะไรได้ตอนนั้นเนี่ยพี่บอกว่าพี่ไม่ไหวโทรศัพท์กลับบ้านโทรมาปกติตอนสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าค่าโทรนาทีละ1เหรียญแล้วนักเรียนทุนไม่ได้เงินเยอะมากเลยหักไอ้นู่นหักนี่แล้วเหลือ200เหรียญน้อยมากแต่ก็โทรกลับบ้านต้องจดนะคะว่าจะคุยอะไรกับคุณพ่อคุณแม่บ้างเพราะตอนนั้นจำได้ว่ารับทุนไปสาบานกับตัวเองว่าจะไม่เอาเงินพ่อแม่เลยเพราะเงินที่เขาให้ประจำเดือนน่ะมากกว่าเงินเดือนพ่ออีกนะคะก็เลยโทรกลับบ้านกะว่าจะคุยนู่นนี่ปรากฏว่าต่อมน้ำตาแตกร้องไห้ไม่เคยในชีวิตไม่เคยร้องไห้ได้เยอะขนาดนั้นโทรหาแม่แม่บอกว่าตายเป็นอะไรแต่บอกว่าแม่หนูไม่ไหวละหนูจะกลับบ้านหนูขอคืนทุนหนูจะกลับไปแล้วไปเอนทรานซ์ปีหน้าไปเรียนหมอใหม่แม่ตั้งสตินะได้ดีมากแม่ถามว่าเอ๊ะตอนเลือกใครเลือกอะลูกเจ็บเลยเจ็บโอ๊ยตอนนั้นน่ะน้องนิกพี่ยังไม่ได้มีสติไงพี่ก็แบบว่าหนูเลือกค่ะร้องให้หนูเลือกค่ะแม่ก็ยังมีสติต่อเอ๊ะแล้วได้ไปเรียนเนี่ยใครส่งหนูเรียนพี่ก็ไม่มีสติรัฐบาลค่ะแม่ถามว่าอ้าวรัฐบาลเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากภาษีประชาชนค่ะต่อร้องยังร้องต่ออย่างสะอื้นอย่างนางเอกต่อแม่ถามว่าตายภาษีประชาชนเนี่ยมันรวมถึงชาวไร่ชาวนาที่แม้กระทั่งโอกาสในทางการศึกษาเขาก็ไม่มีแต่เขาส่งหนูเนี่ยนะจากเด็กบ้านนอกไปเรียนเมืองนอกหนูมาอยู่สองสามเดือนเนี่ยหนูจะท้อแล้วหรอโหตอนนั้นโหมากร้องโหร้องไห้มากเลยเราแต่ด้วยว่าโทรศัพท์มันแพงนะคะก็เลยแม่คะแค่นี้นะคะวางหูเสร็จนะวางหูเสร็จมันปาดน้ำตาพูดพับแล้วร้องอีกทีนึงร้องอีกทีร้องอีกทีนึงตรงที่ว่ามันเป็นความอกตัญญูอย่างสิ้นชีวิตของพี่อกตัญญูแรกคืออกตัญญูกับแม่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินแม่ไม่รู้จักว่าอเมริกาอยู่ที่ไหนแม่รู้แต่ว่าแผนที่อเมริกามันอยู่ตรงข้ามกับประเทศไทยเวลาเป็นแผนที่โลกแม่จะต้องได้ยินไม่ใช่เห็นได้ยินน้ำตาของลูกสาวที่ไม่เคยเสียน้ำตาเลยเรื่องการเรียนแล้วบอกว่าชีวิตนี้หมดสิ้นแล้วจะกลับเมืองไทยจะทิ้งทุกอย่างแล้วจะกลับเมืองไทยต้องคิดถึงว่าพี่ทำร้ายจิตใจแม่ขนาดไหนในแง่ที่ว่าแม่ต้องเป็นห่วงมากเลยนะตอนนั้นมีความรู้สึกโอ้โหเราทำอย่างนี้กับแม่ได้ไงแต่มันไม่แย่เท่ากับอกตัญญูครั้งที่สองคืออกตัญญูกับแผ่นดินเพราะเขาให้โอกาสเราไปถึงขนาดนั้นแล้วเด็กบ้านนอกลูกครูหนึ่งคนไม่มีปัญญาแน่นอนที่จะไปเรียนต่างประเทศในโรงเรียนดีๆอย่างนี้นะคะแต่มาอยู่สองสามเดือนเราจะอกตัญญูกับแผ่นดินโดยทิ้งโอกาสนี้ที่เราไปแย่งชิงมากับเด็กที่ไปสอบเป็นพันๆคนแล้วบอกทิ้งละแล้วจะกลับไปเรียนหมอพี่คิดว่าตอนนั้นมันเป็นแรงเรียกว่ามันแรง
กดดันเล็กๆในจิตใจเราว่าไม่ได้ละเราต้องฮึดสู้หลังจากตรงนั้นขึ้นมาก็คือไอ้เด็กที่ไม่เคยพูดภาษาอังกฤษได้มานั่งคิดเลยจะทำยังไงปัญหาคืออะไรลงมหาวิทยาลัยไม่ค่อยรู้จักไม่เป็นไรไปหาคุณครูแนะแนวไปทำกันบ้านซิว่ามหาลัยอะไรดีมหาลัยอะไรไม่ดีเราจะเรียนวิศวะเคมีอันไหนเนี่ยเราเหมาะกับเราจากสอบทั้งหลายลิสต์เลยว่าเราต้องสอบอะไรบ้างโทฟอลมีสอบเปิดกี่ครั้งเราจะต้องทำคะแนนได้เท่าไหร่ถึงจะเข้ามหาลัยได้ดีบ้าง SAT สอบที่ไหนบ้างตั้งใจภาษาอังกฤษเป็นอันแรกที่ต้องแก้ไขเพราะว่าถ้าไม่งั้นทำอย่างอื่นไม่ได้มานั่งหันเลยด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์มันมีกี่ด้านหรอที่เราจะไม่ถนัดทักษะของภาษาอังกฤษมีกี่อันนะฟังพูดอ่านเขียนฟังพูดอ่านเขียนฟังไม่ได้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องอ่านก็ไม่ค่อยดีเขียนยิ่งไม่ได้ใหญ่สรุปว่ามีปัญหาหมดเลยแต่เราก็ตั้งสติก็รู้อยู่แล้วมันมีแค่4ด้านที่ต้องพัฒนาเขียนบังคับตัวเองให้เขียนไดอารี่เป็นภาษาอังกฤษคือมันต้องมุ่งมั่นมากเลยนะคะตอนนั้นมันไม่ถึงปีชีวิตเราขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วแต่ด้วยความที่โชคดีที่มีคือเป็นคนยังไงก็ยังโซเชียลก็คือไม่เป็นไรเขาไม่คบเราเราคบเขานะฮะตามไปเรื่อยหาเพื่อนตามเพื่อนไปเรื่อยที่สำคัญพอเพื่อนไม่รู้เรื่องคณิตศาสตร์ฟิสวิทยาศาสตร์เราก็ติวให้เพื่อนลูกครูนะคะสายเลือดครูอยู่ในตัวนะคะก็สอนเพื่อนเพราะมาขอลอกกันบ้านเราไม่ชอบให้ใครลอกเราห้ามลอกกันในโรงเรียนนี่ถือว่าเป็นออนเนอร์โค้ดอย่างยิ่งใหญ่แม้กระทั่งเทคโฮมก็ห้ามลอกกันเพราะฉะนั้นไม่ลอกแต่สอนให้ได้ว่าคอนเซ็ปต์มันคืออะไรแล้วก็สอนเวลาเราสอนนะคะมันคือยังไงเขาก็ต้องฟังเราอะเพราะฉะนั้นเราก็จะพัฒนาทักษะในการพูดในการสื่อสารนะคะแล้วในขณะเดียวกันเวลาเราต้องทำกันบ้านด้วยกันเราอ่อนโหดพี่จำได้ว่าพี่ไปเรียนในเขาบังคับให้พี่เรียน American History เราคิดในใจไทย History นี่ไม่ค่อยคล่องเลยจะมาเรียน American History ทำไมต้องเขียนเอสเซย์ต้องเรียนภาษาอังกฤษแบบโหเชคสเปียร์แม็กเบธโหพระเจ้าตาของเราก่อนไหมมาแบ็กวงแม็กเบธนะก็เรียนมันจำเป็นต้องเรียนมันก็เรียนนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราทำกันบ้านภาษาอังกฤษเพื่อเราเห็นโหเขียนเลยของมันไม่ได้รู้เรื่องเอาไปอ่านให้เอาไปช่วยดูให้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เรื่องนะอย่างงี้มันกลายเป็นนอกจากสร้างเพื่อนแล้วมันพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะพี่ได้บอกเลยน้องนิกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่โทรหาแม่เนี่ยพี่มีความรู้สึกอย่างงี้ค่ะมันมีความรู้สึกเหมือนว่ายน้ำอยู่แต่มองไม่เห็นฝั่งครับพอมองไม่มันเห็นฝั่งเนี่ยมันก็ท้อมันท้อพี่มีความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยจะหมดลมหายใจอยู่แล้วอะแต่พอคุยคุณแม่เสร็จแล้วรู้สึกว่ามันต้องทำมันเป็นหน้าที่ตอนนั้นมันคิดในใจว่ามันต้องมีฝั่งให้ถึงแหละขอให้อึดอย่างเดียวขอให้ว่ายน้ำให้ได้ขอให้อย่าท้อมันจะต้องถึงแล้วสุดท้ายมันก็ถึงมันก็ผ่านมาได้นะคะมันก็จบจากโรงเรียนนี้แล้วเข้ามหาวิทยาลัยตอนนั้นก็เลือก Ivy League ไว้อยู่ 3-4-5 ที่แล้วจอห์นฮอปกินส์แล้วก็บราวน์โคลัมเบียคอร์เนลดาร์ทมัธก็โชคดีว่าเข้าได้หมดก็เลยเลือกไปเรียนที่โคลัมเบียนะคะก็นี่จะบอกว่าอันนี้เป็นนิสราตอนวัย16 17นะคะก็ไปตอนไปเนี่ยนะคะนักเรียนทุนรวมทุนคิงทุนอะไรทุกอย่างรวมกันของอเมริกาไป20คนนิสราน้ำหนักน้อยที่สุดไปอยู่โชตไม่แน่ใจพี่พิงกี้จะแชร์ประสบการณ์นะคะอาหารดีมากค่ะมีรู้สึกคาเฟ่เทเลียอยู่3ที่ใช่ไหมพี่แล้วก็เชฟนี่สุดยอดเพราะว่าลูกผู้ดีอยู่ทั้งนั้นภายใน2เดือนนิสราขึ้นไป20กิโลนะฮะก็เป็นความทุกข์ระทมสำหรับผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองสวยมาโดยตลอดนะฮะไม่เป็นไรเครียดเราก็กินจะได้แก้เครียดใช่โอเคครับก็หลังจากนั้นก็คือมันจะมีจุดนะครับปกติจะมีจุดอยู่นิดนึงพอเราผ่านมันไปได้เนี่ยมันจะเริ่มสบายขึ้นสบายขึ้นนะครับก็เวลาผ่านไปเหมือนการ์ตูนนะแป๊บเดียวแวบนะครับพี่ต่ายก็จบปริญญาเอกนะฮะทีนี้อย่างจบปริญญาตรีก่อนที่โคลัมเบียนะครับถ้าท่านใดเคยอ่านหนังสือหรือเคยได้ยินพี่ต่ายบรรยายไปบ้างนะครับก็จะได้ยินว่าพี่ต่ายนะฮะได้4จุดกว่าๆนะแปลว่าอะไรอยากให้ลองอธิบายนิดนึงนะครับเพราะเมืองไทยไม่มีนะครับค่ะคือพี่ต่ายต้องบอกงี้ค่ะพี่ต่ายเนี่ยไม่ได้เป็นเด็กบ้าเกรดเลยแต่ชีวิตที่โชตมันสอนให้เรารู้ว่าก่อนเข้ามหาวิทยาลัยตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกมันเหมือนมองไม่เห็นฝั่งแล้วมันก็ว่ายน้ำเหนื่อยมากแล้วเรารู้สึกว่าเราท้อตรงที่ว่าโหยเขาเตรียมมาน่ะทั้งชีวิตคนอเมริกันน่ะทั้งชีวิตเขาเตรียมมาเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยเขาเราก็เตรียมมาทั้งชีวิตเพื่อเข้าการเอนทรานส์
แต่เราใช้เวลาไม่ถึงปีเพื่อจะเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยอเมริกาเพราะเราไม่เคยคาดฝันว่าจะไปเรียนเมืองนอกตอนนั้นมันเป็นเหมือนกับเหมือนที่น้องนิกบอกเลยอะค่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตตอนที่จบจากโชตมาเนี่ยที่จะเข้ามหาวิทยาลัยบอกว่าต่อไปนี้4ปีในมหาวิทยาลัยวันแรกที่เดินเข้าร่วมมหาวิทยาลัยบอกว่าทุกคนเท่ากันละนะตอนนี้อเมริกาที่ทุกคนก็เข้ามาปี1เหมือนกันเราก็เข้าไปปี1เหมือนกันจะใช้4ปีนี้อย่างคุ้มที่สุดอย่างตั้งใจเรียนและทำกิจกรรมให้ดีที่สุดจะมีเพื่อนเป็นก๊กโก้ของเราจะไม่ให้มีความรู้สึกที่กลัวว่ามหาลัยอื่นไม่รับฉันอีกแล้วเพราะฉะนั้น4ปีนี้ทำไมพี่ต่ายต้องเรียนดีขนาดนั้นเพราะว่าจะไม่ให้พลาดเพราะถ้าเรารู้ว่าถ้าเรา 4.00 เรา ก็ต้องเป็นดีที่สุดละแต่ที่บอก4กว่านี้เพราะว่าเมืองนอกมันจะมีที่ไม่ใช่ทุกวิชานะคะต้องบอกไม่ใช่ทุกวิชาที่เขาจะออฟเฟอร์ A+ ก็จะเท่ากับ 4.33สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าบางวิชาเนี่ยต้องเราตั้งใจเรียนมากจนคะแนนเนี่ยมันทำเป็นแบบเคิร์ฟเบลเคิร์ฟน้องๆปอมอปลายนี่รู้จักใช่ไหมน้องน้องนี่ยิ่งปอตรีจริงรู้จักดีเนี่ยใช่ไหมเบลเคิร์ฟเบลเคิร์ฟมีเมินทะเลมีอยู่ตรงไหนนะซีตรงไหนซีอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคือเราบางวิชาเราก็ได้คะแนนแบบออฟสเกลไปเลยถ้าเอาเรามาตัดด้วยเนี่ยก็จะมีคนที่ตกเยอะมากอาจารย์ก็เลยบอกว่าคะแนนมันโดดไปก็ให้เป็น A+ ไปบางวิชาถึงคะแนนเราโดดไปขนาดนั้นเขาก็ไม่ให้ A+ นะคะเขาให้ A ซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้สตริกกับเกรดของตัวเองเลยคือเกรดตอนเทอมแรกออกมาพ่อแม่งตกใจลูกตกลงว่ามันเต็ม 5.00 หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะ บอกไม่ใช่คือพ่อแม่ตกใจพ่อแม่ยังบอกว่ามันอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าแบบอยู่ดีๆชีเนิร์ดขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็เล่าให้เขาฟังเขาก็บอกโอเคก็บาลานซ์ก็คือแต่ตอนนั้นก็ต้องบอกว่าก็ใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยเหมือนคนปกติทั่วไปนะคะก็มีแฟนได้นะคะอยู่ในกรอบเกณฑ์ธรรมดาทำกิจกรรมแต่เป็น Vice President ของวิศวะเคมีก็ยังทำกิจกรรมเหมือนเดิมแต่มีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนว่าเมื่อจบปริญญาตรีเราอยากเข้าที่ไหนเราต้องเข้าให้ได้นะคะเพราะมันเป็นบทเรียนมาจากตอนที่เราจะเข้าปริญญาตรีครับหลังจากนั้นนะครับก็พี่ต่ายก็เลยได้ศึกษาต่อนะครับที่สแตนฟอร์ดนะครับสาขาที่เรียนนี่คือเหมือนกันตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะวิศวะเคมีเหมือนกันเลยค่ะครับก็จะเห็นว่านะครับก็ด้วยความมุ่งมั่นนะฮะหลังจากคนเราคือมันจะมีจุดที่ลำบากแล้วพอเราคิดได้ครับเราจะมีหลักเกณฑ์หลักการในชีวิตของเราที่เราจะยึดถือปฏิบัติตามนะครับพี่ต่ายก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตัวเองสูงมากนะครับแล้วก็สามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ในที่สุดนะครับทีนี้ประเด็นที่ผมสนใจเป็นพิเศษเนี่ยก็คือว่าเท่าที่เห็นนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยจะมีต้องบอกว่ารุ่นเดียวกันหรือรุ่นใกล้ๆกันนะครับจะมีนักเรียนทุนที่ไปเรียนแบบพี่ต่ายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะกำลังกลับมาเป็นนักวิจัยไฟแรงทั้งหลายนะครับก็คือจบปริญญาตรีโทเอกนะครับอันนึงที่เราจะต้องเจอกันแน่ๆนะฮะก็คือการปรับตัวในการทำงานนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมหรือลักษณะการทำงานลักษณะสังคมนะครับของเมืองไทยกับเมืองนอกเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะผมเองเนี่ยเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยก็ได้รับทุนไปเรียนปริญญาตรีโทเอกเหมือนกันนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมเป็นคนเลือกที่จะศึกษาต่อที่เมืองไทยในระดับปริญญาตรีนะครับแล้วค่อยไปเรียนระดับปริญญาเอกที่เมืองนอกทีหลังนะครับด้วยเหตุผลเรื่องการปรับตัวนี่แหละครับว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีความเชื่อส่วนตัวว่าเขาเรียกว่าอะไรฮะbarrierหรืออุปสรรคเนี่ยมันตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมจะเจอน้อยกว่าในกรณีของการปรับตัวต่างๆนะซึ่งก็พบว่าเป็นจริงระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าท่านจะเห็นว่าชีวิตคนเราอะครับเราเลือกทางเดินไหนก็ตามเนี่ยฮะถ้าเราเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเราสิ่งที่ถูกจริตกับเราสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันมีทางให้ประสบความสำเร็จได้เสมอนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบที่เรียนตรีโทเอกหรือไม่ว่าจะเป็นแบบที่เรียนแค่ปริญญาเอกเท่านั้นเพราะว่ากลัวเรื่องการปรับตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเฟสที่2 อาจจะไกลตัวน้องๆเล็กๆหน่อยแต่ว่าก็อยากจะให้พี่ต่ายได้แชร์นะครับว่าตอนที่กลับมานะครับพี่ต่ายทำอย่างไรถึงได้ปรับตัวได้นะอันนี้ต้องเมานิดนึงว่าย้อนกลับไปปี2005อีกแล้วพี่ต่ายกลัวอีกแล้วโดนเมานะครับคือจะบอกว่านอกจากเรื่องภาษาอังกฤษที่เรารู้สึกทึ่งว่าพี่เขาพูดเก่งมากนะครับอันนึงเนี่ยที่จริงๆต้องบอกว่าผมจำไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจฟังขนาดนั้นแต่ความรู้สึกเราตอนนั้นคือพี่ต่ายตอนนั้นเนี่ยที่เพิ่งกลับมาจริงๆเทียบแล้วคือใกล้กับผมตอนนี้ฮะนะครับก็พี่ต่ายเนี่ยจะเราจะได้ยินพี่ต่ายเหมือนกับว่า
ค่อนข้างจะปรับทุกข์ในแง่ของเรื่องระบบระเบียบการทำงานว่าอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมคือเราก็เป็นเด็กเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจจะไปฟังเขาหรอกแต่ว่าเหมือนกับบรรยากาศตอนที่ไปดูงานด้วยกันจะรู้สึกอย่างนั้นตลอดว่าพี่ต่ายจะแบบเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาซัฟเฟอร์ฮะเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเจอปัญหาต่างๆนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับในการทำงานแต่เห็นไหมฮะว่าผ่านไป9ปีอย่างโกหกนะครับว่าอย่างโกหกวันนี้วันโกหกแห่งชาติของแห่งโลกนะแต่วันนี้เราไม่โกหกนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงหมดนะครับเห็นว่าเวลาผ่านไป9ปีครับจากคนที่เคยบ่นนะบ่นโน่นบ่นนี่บ่นนั่นเยอะแยะเลยฮะกลับกลายมาเป็นดร.นิสราที่ประสบความสำเร็จได้นะครับตรงนี้อยากจะให้ลองแชร์ดูว่าต้องปรับวิธีคิดอย่างไรถึงได้ทำได้จนทุกวันนี้ครับอันนี้เป็นต้องบอกว่าน้องนิกนี่จำแม่นมากน้องนิกตอนนั้นเนี่ยน้องนิกเจอพี่ต่ายเนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่พี่ต่ายกำลังจะลาออกแล้วอาจจะผู้ใหญ่ที่เนี่ยจะไม่ได้มีสักกี่คนที่สวทชจะอาทิตย์ที่จะทราบแต่กลับมาที่นี่ปี2004นะคะแต่อยู่ที่นู่นใช้เวลา10ปีอายุ16ถึง26โตเป็นผู้ใหญ่ที่อเมริกามีครอบครัวที่2ไม่ได้แต่งงานนะคะหมายถึงว่าเพื่อนครูอาจารย์แล้วก็คอนเนคชั่นจนกลายเป็นเหมือนครอบครัวของเราอยู่ที่นู่นเป็นครอบครัวที่2โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่นู่นใช้ภาษาอังกฤษตลอดเพราะด้วยความอ่อนภาษาอังกฤษก็เลยมุ่งมั่นที่จะใช้ภาษาอังกฤษอย่างมากนะคะกลับมาเมืองไทยพี่ต้องบอกว่าช่วง6เดือนถึง1ปีแรกน้องนิกจำแม่นมากพี่จำได้ว่าพี่อยู่อเมริกาตอนนั้นเนี่ยไปอเมริกากับน้องนิกพาน้องนิกไปดูงานนะกลับมาถึงเมืองไทยอ่ะพี่เตรียมลาออกแล้วครับจริงๆแล้วอันนี้ข้อมูลใหม่ไม่เคยทราบน้อยคนที่จะทราบที่อยากจะแชร์ก็คือว่าตอนได้กลับมานะคะแต่เป็นคนที่อุดมการณ์สูงคือก่อนกลับเนี่ยเรารู้เรามีโอกาสที่เราจะอยู่ต่อที่อเมริกาพวกเราเรียนเก่งเนี่ยคนซื้อตัวสบายมากอยู่แล้วนะคะมีคนออฟชั่นโหเงินเดือนวิศวะเคมีสูงอีกแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องการจะชดใช้เงินทุนแต่เราเนี่ยเกิดมาในครอบครัวข้าราชการแล้วอุดมการณ์ที่บ้านสั่งสอนมาอย่างรุนแรงว่าเป็นหนี้แผ่นดินต้องทำงานยังไงต้องกลับมามีพายกระซิบเยอะค่ะรุ่นพี่ว่าโอ้โหกลับไปแล้วลำบากนู่นนี่แต่เราไม่เป็นไรพ่อแม่เราเป็นครูจบปริญญาตรีก็ยังมีความสุขรับใช้ราชการได้ไม่เคยโกงหลวงก็ยังสามารถเลี้ยงลูก2คนได้ดีได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้เรากลับมาพร้อมความตั้งใจเกินร้อยที่จะมาพัฒนาประเทศชาติที่จะมาภาษาอังกฤษต้องบอก make a difference นะคะทำอะไรก็ได้ที่ให้มันเกิดผลดีต่อประเทศชาตินี้กลับมาแป๊กเนี่ยไม่ใช่เพราะองค์กรไม่ดีแป๊กไม่ใช่เพราะคนทำงานร่วมไม่ดีแป๊กเพราะเราใช้เวลา10ปีที่นู่นเรียนหนังสือแล้วกลับมาเราต้องทำงานกับ1บุคลากรที่อาจจะมีเคมิสตรีที่ไม่เหมือนกันแต่เราบีทตัวเองเราว่าตัวเองตลอดหรือเราปรับตัวไม่ได้หรือที่พายเคอร์ซิปบอกก็ถูกแล้วว่าทำงานเมืองไทยยากหรือว่าเราไม่ดีอย่างนู้นเราไม่ดีอย่างนี้เราพยายามปรับตัวแล้วนะทำไมเราทำงานร่วมกับคนนี้แล้วเราไม่สบายใจสมมตินะคะว่ามันปัญหาแค่เป็นแค่เคมิสตรีไม่ลงกันแต่แค่เคมิสตรีที่ไม่ลงกันเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการปรับตัวระหว่างวัยเรียนที่เราเรียนมาโดยตลอดโดยไม่เคยทำงานกับการที่ต้องมาปรับตัวในวัยทำงานตอนนั้นต้องบอกอย่างน้องนิกบอกเนี่ยว่าพี่ต่ายภาษาไทยก็ไม่ได้เข้มแข็งไม่ใช่ทำตัวเวอร์หรืออะไรนะคะแต่เรามุ่งมั่นที่เราจะต้องผ่านภาษาอังกฤษให้ได้ดีเรียนให้จบได้ดีเพราะฉะนั้นเราใช้ภาษาอังกฤษเยอะมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นกลับมาไม่ใช่บอกโอ้โหพูดภาษาอังกฤษตลอดไม่ใช่เพียงแต่ว่างานเอกสารมีที่ต้องเขียนภาษาไทยมันก็เพิ่มโหลดไหมเพิ่มแต่ไม่เป็นไรเรื่องนั้นไม่เป็นไรแต่มันเป็นเรื่องที่ว่าเราทำงานกับสมมติอีกคนหนึ่งที่เคมิสตรีไม่ได้ตรงกันไม่ใช่เขาผิดแต่แค่มันไม่ได้มีเคมิสตรีไม่ได้มีเคมีร่วมกันเหมือนคนสองคนที่ทำงานร่วมกันแล้วไม่ลุ่งโลดแต่ถ้าเขาแยกกันเราก็ดีแต่เราโทษตัวเราอย่างเดียวต้องบอกว่าขอบพระคุณผู้บริหารของไบโอเทคท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการไบโอเทคตอนสมัยนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการหน่วยวิจัยซึ่งไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของนิสราเลยนะคะอาจารย์ดร.กัญญาวิมกิรติกรแต่จำได้ว่าอาจารย์ทักเพราะว่าตอนกลับมาแล้วบอกโห26นี่ใสกิ๊กนะไม่อยากจะคุยกลับมาปุ๊บเขาจะเอาไปสมัครเป็นประกวดนางนพมาศของสวทช.เมื่อก่อนยังมีอยู่นะฮะตอนนั้นยังใส่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหลังจากนั้นไม่มีเลยน้องนิกไม่ใช่เรา
คือต้องบอกว่าแต่พอไม่ถึง6เดือนออร่านิสลาหายไปหมดเลยนะคะท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่เก่งคนมากเพราะไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาพี่ต่ายเบื้องต้นแต่เห็นว่าออร่าชีหายไปหน้าเนี่ยอมทุกข์ตลอดเวลาทักว่าต่ายเป็นอะไรหรือเปล่าคะโอ้โหต้องบอกว่าน้ำตาไหลพวกเพราะมีความรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะพี่ต่ายมีความรู้สึกว่าพี่ต่ายไม่มีที่ยืนเลยพี่ต่ายผิดพี่ต่ายไม่มีคุณค่าพี่ต่ายทุกข์เหลือเกินเราเกิดมา26ปีเนี่ยประสบความสำเร็จมาโดยตลอดไปอยู่โรงเรียนไหนก็มีแต่คนอยากทำงานด้วยมีอาจารย์แย่งตัวกันโรงเรียนแย่งตัวกันแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกเอ๊ะเราทำงานกับบุคลากรคนนี้แล้วเรารู้สึกผิดเสมอรู้สึกเอ๊ะเราไม่เก่งเลยเราไม่มีคุณค่าเลยทำให้เราไม่มีรู้สึกไม่มีที่ยืนตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าโอ้ต้องออกแน่นอนเพราะกลับบ้านอะร้องไห้ตลอดเวลานั่นภาพที่น้องนิกเห็นเนี่ยตอนนั้นหมองแล้วนะจ๊ะ คิดถึงตอนที่ไม่หมองนะคะ ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เตรียมลาออกแล้วค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ที่นี่เราจะไม่สามารถใช้ความสามารถของเราพัฒนาประเทศชาติอย่างที่เราตั้งใจเราไม่ได้ใช้ศักยภาพเพราะวันนึงทุกแล้วกลับบ้านไปก็ทุกข์อีกแต่พออาจารย์ท่านนี้ทักเราก็เรียกเขาไปคุยบอกมีอะไรเขาบอกอ๋อหนูคิดว่าหนูไม่เก่งพอที่จะอยู่ที่นี่ได้คงไม่เหมาะหนูแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็พูดคำหนึ่งว่าลองกันอีกสักตั้งหนึ่งขอโอกาสที่นี่อีกครั้งหนึ่งคำพูดคำนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะมันทำให้เรามีที่ยืนทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้มีชาติตระกูลอะไรนะคนสวทช.จบตีโทเอกต่างประเทศเยอะมากมหาลัยดีๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นนิสลามไม่ได้เก่งอะไรไปกว่าใครแต่การที่ผู้บริหารหนึ่งคนเล็งเห็นว่ามันมีปัญหาและพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาเห็นคุณค่าเราแม้กระทั่งรู้ว่าเรากำลังทุกข์อยู่เนี่ยเราต้องบอกเรายิ่งกว่าซาบซึ้งและสำนึกคุณว่าโหขนาดผู้ใหญ่ระดับนี้แล้วยังให้โอกาสเราครั้งที่สองเราหลุยตอนนั้นอย่างเดียวคือหลุยแล้วก็เป็นเหตุผลว่าจากวันนั้นที่น้องนิกเจอเวอร์ชันพี่บ่นน่ะมาเป็นเวอร์ชันนี้ที่ปัญหามาไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้เอาปัญหามาเดี๋ยวจัดเองมันเปลี่ยนได้มันสิ่งที่อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องท่านผู้บริหารทุกคน ว่าทุกคนมีศักยภาพทุกคนมีคุณค่านะคะขอให้ที่ยืนกับเขาก็พอนะคะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับผมก็อันนี้ต้องบอกก่อนนะบางส่วนเราก็มีการพูดคุยกันเบื้องต้นนะแต่ว่าบางเรื่องนี่อันนี้สดๆนะก็เป็นเรื่องที่ผมประทับใจมากนะว่าจะเห็นว่าก็เหมือนเดิมครับคนเราเนี่ยบางทีมันต้องหาแรงบันดาลใจหรือว่าหาจุดเปลี่ยนในชีวิตบางครั้งอาจจะเป็นแค่คำพูดของคนบางคนบางครั้งอาจจะเป็นแค่เหตุการณ์บางอย่างเล็กๆนะครับแต่ว่าเมื่อเราเข้าใจมันแล้วเราเอามันไปใช้ในการตกผลึกความคิดของเราแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันทำให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้นะครับก็ถัดไปนะครับก็คิดว่าอยากจะให้พี่ต่ายนะครับได้ลองเล่าถึงเคล็ดลับความสำเร็จโดยภาพรวมนะครับว่าทุกวันนี้นะฮะสิ่งที่พี่ต่ายยึดถือหรือในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับพี่ต่ายได้มีหลักไม่อยากจะใช้คำว่าหลักธรรมมันดูแกรนเกินไปนะหลักธรรมแต่ว่ามีหลักคิดยังไงบ้างครับในการที่ทำให้เราประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนการงานต่างๆนะครับก็เรียนเชิญเลยครับค่ะพี่ต่ายก็จะเล่าว่าทำไมมีพวกรูปพวกนี้ขึ้นก็ต้องบอกว่าพี่ไดพอกลับมา2004ใช่ไหมคะก็มีปัญหานู่นนี่2005เริ่มโอเคฮึดสู้อีกครั้งหนึ่ง2005ฮึดสู้ก็ไปทำงานพิสูจน์ความสามารถเอาเทคโนโลยีที่เรียนเนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีไมโครอะเรย์เราจะไม่ลงลึกเพราะไม่งั้นจะหลับกันนะคะเทคโนโลยีเนี้ยมาช่วยโหเมืองไทยยังไม่มีเทคโนโลยีนี้พี่ต้องหอบข้าวหอบของบากหน้าไปขออาจารย์เก่าที่มหาลัยเดิมใช้เครื่องมือเขาแล้วก็นำเทคโนโลยีกลับมาผ่านไปซะ2007ท่านอาจารย์มรกตตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุศูนย์ไบโอเทคของเรานะคะเขาบอกว่าเนี่ยในความที่เราต้องเป็นศูนย์แห่งชาติศูนย์วิจัยแห่งชาติแล้วเราเห็นแล้วนิสลาได้สามารถแสดงว่าเทคโนโลยีนี้มีความจำเป็นต่อประเทศไทยจริงๆแล้วก็สามารถทำได้นิสลาถึงเวลาแล้วที่เราตั้งแล็บนะคะก็ตั้งแล็บจำได้ว่าตอนนั้นเป็นเดือนกันยาปี2007อาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกมาต้นกันยาเลยนะอาจารย์บอกว่าโอ้มันมีงบเหลือพอดีต้องทำให้เสร็จภายใน30กันยานะคะอาจารย์บอกโอ้แต่นิสลา
ไม่เป็นไรไต่เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการเลยบอกโหอายุ29ตอนนั้น29แล้วนะฮะเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการอยู่29เจ๋งสุดขีดอาจารย์คะมีใครบ้างก็ตายแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรเมื่อผู้ใหญ่ให้โอกาสต้องรับไว้และทำมันให้ดีที่สุดภายในไม่ถึงเดือนเราก็ตั้งห้องแลบได้ต้องบอกว่าเมื่อก่อนก็จะมีแต่นิสลาหน้าเด็กอยู่1คนนะคะแล้วต่อจากนั้นก็จะมีหน่วยกล้าตายนะคะรู้สึกมีมากองเชียร์อยู่ข้างหลังน้องฟุกน้องอุปัจจุบันเป็นด็อกเตอร์แล้วนี่กำลังเรียนเอกอยู่นะคะก็หน่วยกล้าตายมาร่วมอุดมการณ์ของเราหลังจากนั้นก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีดร.วนิรดานะคะก็นี่ก็ผลผลิตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยตีโทเอกเหมือนกันนะคะกลับมากล้าพอที่จะมาร่วมกันทำงานในแลบเรานะคะจนต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่พี่ไต่ต้องพี่ไต่มั่นใจว่าเป็นกลุ่มที่ทุกคนทุ่มเทให้กับงานวิจัยที่ตอบโจทย์ให้กับประเทศชาตินี้อย่างยิ่งยวดนะคะแต่จำนวนเปเปอร์เท่าไหร่ก็วัดกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะจนมาเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยเหรอโหมันปัญหาที่เราต้องผ่านอ่ะเยอะมากแต่ว่าเราผ่านมาได้นะคะแล้วทุกคนเนี่ยมีต้องเรียกว่ามีปัญหาในชีวิตไม่ว่ามากหรือน้อยก็แล้วแต่วันนี้ที่น้องนิกได้บอกให้พี่ไต่ทำกันบ้านคือว่าน้องนิกบอกว่าพี่ไต่ถ้าเรามาคุยกันเฉยๆเนี่ยบางคนเขามานั่งเนี่ยเขาตั้งใจจะมาคุยเกี่ยวกับไอ้ประตู4บานของพี่ไต่ในหนังสือพี่ไต่คุยให้เขาฟังหน่อยเดี๋ยวเขาจะถือว่าไม่ได้มาจริงนะฮะ